เน็ตไอดอลกัมพูชาประกาศลั่นใครล้มบัวกขาวได้จะแต่งงานด้วยเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่ามาสักพักใหญ่แล้วทีเดียวหลังกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมส์2023เตรียมเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยจากมวยไทยเป็นกุนคแมอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดศิลปะมวยจนสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ได้ตัดสินใจไม่ส่งหนักมวยไปร่วมแข่งขันเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันการใช้มวยไทยใน,ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และยังมีประเด็นของบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมกนักมวยไทยชื่อดังได้ออกมาพ์ยืนยันว่าตัวเองคือคนไทยเชื้อสายกุยโกยก ôi, ้วยหรือชาวสวยไม่ใช่ขเขมรตามที่ชาวกัมพูชาที่มาปวนในเพจของตนเองและกล่าวอ้างจนเกิดเป็นตรามาค้ามประเทศจนแก้วรำจงวัย35ปีนักกีฬากุลคแมออกมาประกาศท้าบัวขาวบัญชาเมก ขึ้นชกตัวต่อตัวลามไปถึงสเรจันทรรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าหากลมบวกขาวได้นั้นจะมีการมอบเงินพร้อมบ้านรถให้นักมวยกัมพูชาจนบวกขาวต้องออกมาพดอีกครั้งถึงการทวงเงินค่าตัวที่ไปชกในรายการเวอร์ฟาทัวร์นาเมนต์วายังได้เงินไม่ครบขาดอีก2.2ล้านบาท ล่าสุดน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่ายาดายาดาได้โพสต์ข้อความระบุว่าถ้าใครชนะบักขาวได้จะแต่งงานด้วยโดยไม่ต้องมาสู่ขอไม่ต้องจ่ายเงินซักเรียวและจะรักหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com ขอบคุณค่ะ